รอนพัทรพลโควิดทำกระทบธุรกิจเตือนตนเองตั้งรับอย่างมีสติและอยู่กับปัจจุบันรอนพัทรพลโควิดทำกระทบธุรกิจเตือนตนเองตั้งรับอย่างมีสติและอยู่กับปัจจุบันพร้อมอัปเดตอาการคุณแม่หลังจากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์และเรื่องที่มีคนเอารูปไปใช้ทำไอจีปลอมรอนพัทรพลโควิดทำกระทบธุรกิจนักแสดงหนุ่มรอนเอเอฟหรือพัทรพลโตอุ่นได้ออกมาให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์อัปเดตเรื่องต่างๆทั้งเรื่องผลกระทบธุรกิจที่เกิดจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันรอนพัทรพลโควิดทำกระทบธุรกิจผลกระทบโควิด-19ทำธุรกิจอยู่ด้วยเป็นยังไงบ้างผมเชื่อว่าทุกคนโดนกันหมดอย่างผมเป็นนักแสดงตอนนี้ก็มีคิวละครที่จะถ่ายช่วงกลางเดือนก็ต้องรออยู่ว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างโลเคชั่นยังสรุปไม่ 100% มาตรการต่างๆหรือความเข้มข้นของตัวโควิดจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ต้องรอติดตามช่วงปีใหม่ก็เพิ่มทำธุรกิจผมไม้แบรนด์พรีเมียมก็ถือว่าโดนไปตามๆกันรวมถึงสตูดิโอโยคะด้วยตอนครั้งแรกๆก็มีให้ครูมาไลฟ์นะแต่ตอนนี้เป็นเหมือนการรีรันเพราะว่าเราโดนมา2 ครั้งแล้วแต่ก็ไม่ใช่แค่เราคนเดียวโดนกันหมดทั่วหน้าอ่านข่าวรอนภูมิใจจอบอปอตรีอายุ27เหตุทำงานเลี้ยงครอบครัวปลื้มละครกระแสดียันไม่โรคจิตคลิปอ่านข่าวตะลึงครูหน้าตาดีรอนพัทรพลผันตัวเป็นครูสอนโยคะนาน 3-4 ปีตัวเลขพอบอกได้ไหมว่าเสียหายไปเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ได้ขอออกมาเป็นตัวเลขแต่ด้วยความที่ว่าเราเหมือนมีประสบการณ์แล้วจากตอนรอบแรกพอมันเกิดขึ้นมาใหม่หมดเลยเรื่องการปรับตัวพอเจอแล้วมันเครียดแต่พอรอบสองถามว่าความเครียดยังอยู่ไหมยังอยู่นะแต่เราคุ้นชินกับการที่ว่าถ้าเราหยุดเราจะเจ็บตัวยังไงแต่ก็เชื่อว่ากระทบกันหมดทุกคนครับท้อเลยไหมต้องสู้ครับสุดท้ายสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเราต้องมีสติเราตั้งรับได้ดีมากขึ้นแต่ผลกระทบมันยังคงมีและเชื่อว่ายังมีมากขึ้นด้วยซ้ำแต่การตั้งรับการตั้งสติก็มีมากขึ้นมีท้อแต่ต้องอยู่กับปัจจุบันวิธีตั้งรับเราทำยังไงบ้างอยู่กับปัจจุบันครับเราต้องนอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อตื่นขึ้นมาตั้งรับกับสถานการณ์แล้วทำให้ทุกวันให้ดีที่สุดพยายามหาอะไรทำมากขึ้นอย่างวันนี้ก็ประชุมแบรนด์ผลไม้หาแนวทางแก้ข่าวจะทำยังไงอย่างผมเองเป็นครูสอนโยคะด้วยจะสอนไลฟ์ยังไงก็ต้องหา New Normal ใหม่ๆครับผมมีดวงใจในมนตรากำลังจะออนเร็วๆนี้มีอีก2 เรื่องทีมงานเขาจะวางคิวยังไงในเรื่องของโลเคชั่นตอนนี้เงื่อนไขมันเยอะขึ้นเราไปถ่ายต่างจังหวัดไม่ได้หรือในกรุงเทพซึ่งเป็นที่มีคนอาศัยอยู่จริงเขาก็คงกลัวเราก็ยังเข้าไม่ได้เรื่องมาตรการอีกต้องรอดูว่ายังไงก็ต้องสู้อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับไม่ใช่แค่ทุกคนที่ประสบปัญหาแต่รวมถึงทุกภาคส่วนด้วยผมเชื่อว่าโดนกันหมดเลยรอบนี้มีความหวังมากกว่าครั้งที่แล้วคือตั้งรับได้ดีมากยิ่งขึ้นครับสุดท้ายแล้วเราต้องดูแลรับผิดชอบตนเองและต้องรับผิดชอบต่อคนอื่นด้วยดูแลการสู้ไปด้วยกันครับอัปเดตอาการคุณแม่ที่ประสบอุบัติเหตุดีขึ้นครับตอนนั้นเป็นวันเกิดของแม่ด้วยตรงวันเลยก็จะพาไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดแต่ก็ดันเกิดอุบัติเหตุเขาบอกว่าก็ฝ่าดกเคราะห์ไปแล้วกันคือเขาชอบคิดแบบนี้ครับเหมือนเขาจะรับแทนเราพอเขาเป็นอะไรเขาจะอวยพรเราขอให้เจอแต่สิ่งดีๆต่อจากนี้นะตอนนี้รถก็เอาเข้าศูนย์แล้วซ่อมช้าหน่อยเพราะว่าอะไหล่ช้าเห็นไหมมีผลกระทบหมดคุณแม่ก็ดีขึ้นมีกระแทกตรงหัวเขาพอเป็นที่ข้อต่อแบบนี้ผู้ใหญ่ก็จะมีบ่นๆแต่ก็ให้หมอดูแล้วก็ดีขึ้นครับขอบคุณที่เป็นห่วงครับตอนนี้ก็ไปตรวจแล้วใช่ครับรีเช็คแล้ว
คุณแม่จะตรวจสุขภาพประจำโรคผู้สูงอายุบวกกับมีอุบัติเหตุก็จะดูแลเป็นพิเศษไปทำบุญไหมทำบุญแน่นอยู่แล้วครับใครติดตามผมจะเห็นว่าผมมีกลุ่มเพื่อนร่วมทำบุญอยู่แล้วจะทำบุญบ่อยมีไปนั่งสมาธิและไปสอนโยคะให้กับคนที่มาปฏิบัติธรรมด้วยช่วงนี้ก็มีพระอาจารย์บางรูปที่บิณฑบาตไม่ได้คือไม่ใช่แค่ส่งผลกระทบแค่เรื่องร่างกายเจออะไรใหม่ๆที่จะส่งผลกระทบแบบไม่น่าเชื่อก็ช่วยเหลือเอื้อหนุนกันปีนี้ใครชงปีที่แล้วผมชงชนิด 100% เลยมีผลกระทบทางใจเยอะสุดเป็นปีที่รู้สึกไม่ดีที่สุดเลยแต่คนก็ไม่รู้ว่าเราเจอปัญหาอะไรเป็นปีที่เจออะไรใหม่ที่ต้องต่อสู้เยอะมากทั้งเรื่องสุขภาพที่ผมทำงานหนักมา12ปีผมมีทั้งละครเวทีมีสอนโยคะแล้วผมบาดเจ็บบริเวณไหล่บ่าแล้วฝืนมาตลอดแล้วก็เรื่องโควิดที่เป็นเรื่องใหม่เรื่องผลกระทบกับงานเรื่องคนในครอบครัวคุณพ่อก็เกษียณปีนั้นพอดีหลังจากที่ต่ออายุงานมาเรื่อยๆพอเจอโควิดปีนั้นเลยต้องออกแบบนี้เจอเรื่องราวต่างๆเข้ามาพร้อมกันแต่สุดท้ายเราก็ต้องอยู่ให้ได้เรียนรู้กับมันปรับตัวให้ได้ครับก็เรียกว่ามาพร้อมกันนั่นเอง โดนปลอมไอจีด้วยนับเป็นคราวซวยของเราด้วยจะบอกว่ามีชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือตะวันออกกลางชอบมาเอารูปเราไปใช้เป็นไอจีปลอมหรือเฟซบุ๊กปลอมอย่างครั้งที่แล้วเป็นชาวฟิลิปปินส์ครั้งนี้เป็นชาวเมียนมาที่เอาไปใช้แล้วมีประสิทธิภาพมากกว่าผมเองอีกคือที่ผมแซวแบบนี้เพราะว่ามีคนตามมีความเคลื่อนไหวเยอะกว่าผมทำเองอีกคิดผมไม่ค่อยได้เล่น Facebook เท่าไหร่เรามีไว้ก็ไม่ค่อยได้อัปเดตผมก็เลยเอามาแซวว่าทำยังไงได้บ้างแล้วมันเหมือนอันนั้นเป็นของจริงหัวเราะแต่พอลงไปได้สักพักเฟซบุ๊กนั้นก็หายไปครับถ้าถามผมคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ชื่นชอบเรานั่นแหละเราขอบคุณนะที่ชอบเราแต่ถ้ามาเอาไปใช้แล้วแอปอ้างเป็นตัวเราเลยแล้วมีคนเข้าใจผิดแล้วมีเรื่องราวเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีเรื่องอะไรนะครับคือผมก็ลงของผมเลยไม่ได้ไปบอกเขาด้วยว่าอย่าทำถ้ารักเราจริงก็ซัพพอร์ตในรูปแบบอื่นดีกว่าอย่าทำแบบนี้เลยดีกว่าถ้าเกิดยังมีอีกจะทำยังไงผมรู้สึกว่าถ้าอะไรผิดผมจะทำให้ถูกต้องคือผมต้องป้องกันผมเองด้วยปรึกษาใครไหมผู้ใหญ่ในวงการเพราะเขาเอารูปเราไปใช้มีคุยกับเพื่อนๆแต่ส่วนใหญ่เป็นแซวกลับมาว่าอ้าวเพิ่งรู้ว่าชื่อนี้แบบนี้ครับเพราะยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นร้ายแรงครับแก๊ปทักษอรพาคุณแม่บังเกิดเกล้าฉลองวันเกิดลูกสาวน้องปีใหม่ริมแม่น้ำพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งต้องบอกเลยว่าหลังจากที่คุณแม่สายสตรองอย่างแอปทักษอรพักสุขเจริญได้ออกมาประกาศอย่าขาดกับอดีตคนรักอย่างสงกรานต์ตชนรงค์นั้นก็ดูเหมือนว่าสาวแอปนั้นจะสวยวันสวยคืนเพราะไม่ว่าจะแต่งตัวหรือทำผมอย่างไรก็ดูเป๊ะปังไปทุกชุดเห็นแบบนี้แล้วคงต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่โชคดีในเรื่องของความรักแต่เรื่องของการงานนั้นปังสุดๆและต้องบอกว่าอบอุ่นไปทั้งหัวใจสุดๆเมื่อสาวแอปทักษอรนั้นได้พาครอบครัวไหว้พระทำบุญนั่งเรือหรูฉลองวันเกิดลูกสาวน้องปีใหม่เอวารินและล่าสุดสาวแอปทักษอรนั้นก็ได้พาคุณแม่บังเกิดกล้าวฉลองวันเกิดลูกสาวน้องปีใหม่ริมแม่น้ำพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งโดยงานนี้สาวแหม่มคัทลียาแม็กอินทอช
ก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าน่ารักจังเลยค่ะสุขสันต์วันเกิดอีกครั้งนะคะน้องปีใหม่มีแต่ความสุขร่าเริงแจ่มใสตลอดไปนะคะ AFF ขีดล่างเท็กซาออนแอปทักษออนพาคุณแม่บังเกิดกล้าวฉลองวันเกิดลูกสาวน้องปีใหม่ริมแม่น้ำพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้ง